ังเข้มเลือดคนยังเข้มจิตใจยังเต็มคนปากบาราตั้งแต่โครงการก่อสร้างท่าเทียมเรือน้ำลึกปากบาราที่รัฐบาลต้องการพัฒนาให้เป็นซาวเทิร์นซีบอร์ดแห่งใหม่ของภาคใต้กำหนดที่ตั้งบริเวณตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลกินพื้นที่กว่า 4,700 ไร่โครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมที่หวังเพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยยุทธศาสตร์การขนส่งที่เชื่อมต่อในทุกภูมิภาคและอาณาประเทศให้ทัดเทียมต่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรองรับนิคมอุตสาหกรรมเนื้อที่ 150,000 ไร่รวมถึงเชื่อมต่อท่าเรือน้ำลึกปากบารากับท่าเรือสงขลาด้วยรถไฟรางคู่เพื่อให้การขนส่งสินค้าระหว่างฝั่งทะเลอันดามันและฝั่งอ่าวไทยสะดวกมากยิ่งขึ้นโดยกรมเจ้าท่ายืนยันว่าสินค้าที่จะส่งผ่านท่าเรือแห่งนี้เป็นสินค้าตู้คอนเทนเนอร์เท่านั้นไม่มีผลิตภัณฑ์ประเภทปิโตรเคมีแต่อย่างใดจึงมั่นใจว่าจะไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมเรือพรุ่งนี้นะจะไร้ที่ยืนแผ่นดินบ้านเราขณะที่ประชาชนชาวสตูลเห็นต่างจากรัฐบาลด้วยเพราะการก่อสร้างโครงการที่ปราศจากการทำประชาพิจารณ์หรือสอบถามความคิดเห็นจากคนในพื้นที่ตั้งแต่แรกทำให้เกิดข้อกังขาถึงความไม่โปร่งใสในทุกด้านจึงได้รวมตัวเดินหน้าเพื่อคัดค้านการก่อสร้างโครงการตั้งแต่ก่อนปี2552เป็นต้นมาในนามเครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูลไม่เอาท่าเรือน้ำลึกปากบาราเราไม่ใช่ค้านโครงการและก็เราไม่ใช่เป็นผู้ไม่ต้องการความเจริญแต่ความเจริญที่ได้มาต้องคนสตูล7อำเภอที่มีอยู่เป็นผู้ร่วมกำหนดอนาคตของคนสตูลด้วยถ้าพูดถึงว่าทำไมต้องค้านแล้วค่อยทำประชาวิจารณ์ได้ไหมในเอที่ผ่านมารัฐบาลที่ผ่านมาก็ไม่เคยทำประชาวิจารณ์กับคนในพื้นที่รัฐบาลที่ผ่านมาก็ไม่เคยรับฟังความคิดเห็นของคนในพื้นที่ซึ่งเอก็รายงานมาอย่างชัดเจนว่าถ้าจำเป็นต้องสร้างเนี่ยมันต้องเพิกถอนทะยานเพราะการสร้างพื้นที่โครงการท่าเรือน้ำลึกปากบาราต้องเอาอุทยานออกไปแต่ไม่ใช่ 4,700 อย่างที่เอบอกตัวเอบอกแค่ 4,734 ไร่แต่ตัวที่มันมากกว่านั้นก็คือการใช้วัฒกรรมทะเลร่วมกับโครงการซึ่งมันมากอย่างเช่นแทบัสที่ลากจูงแหล่งทรายการใช้พื้นที่ทิ้งตะกอนการใช้เส้นทางการเดินเรือการใช้พื้นที่สร้างแนวเขื่อนซึ่งมันมากเกินครึ่งหนึ่งของจังหวัดสตูลเราสูญเสียพื้นที่ทำกินแน่นอนเราสูญเสียที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเปตา 4,734 ไร่เป็นการเบื้องต้นแล้วก็ในพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยมันจะมีกิจกรรมที่ชาวบ้านใช้ชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำประมงซึ่งไม่ใช่เฉพาะชาวบ้านที่ปากบารานะที่เขามาทำประมงหากินอยู่ในอ่าวปากบาราเนี่ยชาวบ้านที่อยู่ในตำบลใกล้เคียงแม้กระทั่งอำเภอข้างๆเนี่ยที่เราเคยทำข้อมูลสำรวจเนี่ยหมุนเวียนอยู่ประมาณ500กว่าลำซึ่งก็หล่อเลี้ยงคนสตูลคนที่เป็นชาวประมงที่เขาหาปลาเลี้ยงคนสตูลเนี่ยเยอะมากแล้วก็กิจกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวคือไปเสียไม่ได้ว่าปากบาราเนี่ยเป็นประตูสู่เกาะแก่งต่างๆที่จะไปท่องเที่ยวที่อื่นที่เกาะลีเป๊ะอาดังลาวีอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ต้องมาที่ปากบาราเพราะฉะนั้นการพัฒนาท่าเรือฝั่งอ่าวไทยเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลควรทำมากกว่าคุณก็ควรไปทบทวนท่าเรือที่มีอยู่เดิมอ่ะพัฒนาให้มันดีขึ้นอะไรพวกนี้ครับสอดคล้องกับเสียงของชาวบ้านในพื้นที่ที่หวั่นวิตกต่อผลกระทบที่จะตามมาเพราะการสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบาราจากข้อมูลทำให้ทราบว่าต้องมีการสร้างสะพานยื่นลงไปในทะเลความยาว 3-4 กิโลเมตรอีกทั้งนำทรายและหินไปถมเพื่อสร้างเป็นเกาะขึ้นมาซึ่งต้องแลกกับทรัพยากรทางทะเลและเมื่อจำนวนสัตว์น้ำลดน้อยลงส่วนทางกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในอนาคตอาจเกิดการแย่งชิงทรัพยากรและนำมาซึ่งความเห็นแก่ตัวของคนในพื้นที่และสิ่งสำคัญคือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราที่ชาวสตูลไม่สามารถรับได้คนในพื้นที่คนนี้ที่ผ่านการอบรมมาทางด้านเคยเรียกว่าจบโรงเรียนธรรมชาติกับโรงเรียนการศึกษาที่ว่าเด็กไปทำเทคโนโลยีแต่ว่าพอมามองการศึกษาตรงนี้เด็กเขาไม่รู้เรื่องไปช่วยเราว่าทรัพยากรที่เราส่งให้เขาเรียนนี่เราเอามาจากเอาปากบาราถ้าวันนึงทุกทำลายไปต่อไปคนในอนาคตจะเอาอะไรไปให้ลูกเขาเรียนโต
แล้วอันตรายที่สุดคือถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นในระดับใหญ่ที่สุดของลูกประเทศไทยต่างประเทศจะต้องเปรียบเสมือนเพระนั่นเลยคือการล่มสลายของวัฒนธรรมของสังคมของวิถีชีวิตจะไม่สนใจพ่อแม่ลูกหลานจะไม่สนใจวัฒนธรรมไม่ต้องพูดถึงมันมีวันรายาวันออกบวชวันสงกรานต์นี่เด็กจะมายืนตื้อจะไปยืนตื้อวันคริสต์มาสวันวาเลนไทน์แต่ไม่ใช่ของไทยเราอยากอนุรักษ์ของไทยไทยไว้เขามีสงกรานต์ที่นี้เขาก็มีวันจุดจีนเขาก็มีกลุ่มกันเวลารายาแต่ตั้งคนตั้งประกอบทำหน้าที่ของกันและกันเราก็เล็กนุ่มกันเหมือนเดิมนี่คือวิถีชีวิตที่เราอยู่กันมาตั้งพุทธไทยจีนไทยมุสลิมอยู่กันในนี้แต่เราบอกได้คำเดียวว่าเราก็รักบ้านรักเมืองของเราเลยมองด้วยว่าต่อไปไม่อยากให้แผ่นดินนี้ล่มสลายเพราะน้ำมือของรัฐเองชาวประมงนี่โดนเต็มๆถ้าน้ำเปลี่ยนทิศทางมันก็จะไปทางฝั่งอีกฝั่งนึงก็ฝั่งหน้าบ้านนะคะมันก็จะเปลี่ยนทิศไปฝั่งนั้นก็เป็นแค่การอนุรักษ์ปลาวัยอ่อนอะไรพวกนี้อะค่ะมาบอกว่ามีแต่ท่าเรืออย่างเดียวนะไม่มีการขุดทรายที่นี่นะไม่มีการขุดทรายไปถมทะเลไม่มีการสร้างรถไฟรางคู่แต่ที่จริงแล้วเขารู้กันแล้วแล้วก็ฝั่งกองข้ามหรือหน่วยงานก็น่าที่จะเปิดเผยข้อมูลที่แท้จริงไม่ใช่หลบซ่อนๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมีท่าเรือและจะไปเอาทรายที่อื่นมาไปเอาทรายสงขลามาเหรอมันก็เพิ่มก็ประมาณหรอกแต่เนี่ยทำท่าเรืออยู่ที่ปากบาราหมู่สองก็ต้องเมาทรายที่หมู่หนึ่งแต่เรื่องอะไรที่จะต้องไปจ่ายเพิ่มแล้วงั้นก็ไปอยู่ทวายไม่ดีกว่าเหรออย่างไรก็ตามสิ่งที่ชาวสตูลต้องการมากที่สุดไม่ใช่ความเจริญในพื้นที่แต่เป็นความมั่นคงของทุกคนซึ่งความมั่นคงที่พึ่งพาธรรมชาติทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตคนสตูลจากรุ่นสู่รุ่นนี่จึงเป็นเหตุผลที่ชาวสตูลลุกขึ้นต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านเกิดของตนเองคำพูดหนึ่งของชาวสตูลที่แทนคำมั่นและจุดยืนที่แน่ชัดคือหากไม่มีอุตสาหกรรมเราทุกคนอยู่ได้แต่ถ้าไม่มีทรัพยากรเราอยู่ไม่ได้คนทั้งประเทศก็อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ชาวสตูลยังฝากถึงรัฐบาลว่าอยากให้มาดูมาศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่เสียก่อนว่าเป็นอย่างไรต้องการอะไรและหากรัฐบาลต้องการจะคืนความสุขแก่ประชาชนจริงสำหรับคนสตูลการมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมดั้งเดิมและทรัพยากรธรรมชาติคือความสุขที่แท้จริงและไม่ต้องการให้ใครมาเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สมกับคำขวัญของจังหวัดสตูลสงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์ข่าวจริงสปริงนิวส์รายงานคนปากบาราตั้งแต่ปู่ย่าลงเรือหาปลาทำ